ทำหมันใช่ไหมคะพี่นุ่นฮะที่ก่อนหน้านี้ที่พี่นุ่นบอกว่ามีลิมิตว่าแบบว่าก็ยังไม่ได้เรื่องชีวิตส่วนตัวยังเหมือนเดิมค่ะยังไม่มีอะไรอัปเดตค่ะก็ยังทำงานยังไม่ได้มีแบบแนวคิดว่าจะตัดสินใจอะไรยังไงเหมือนเดิมค่ะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนใจที่จะยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรอัปเดตอัปเดตเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกแต่ว่าก็มีหลานๆเยอะแล้วเนาะค่ะโชคดีมีหลานเยอะก็เอาจริงๆอนาคตเยาวชนของชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่พ่อแม่เนาะคนเป็นแบบลุงป้านะอาจริงๆก็มีส่วนผลักดันที่ทำให้เขาแบบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แบบเป็นยังไงอะอย่างพี่ท็อปอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์เริ่มที่จะแบ่งเวลาไปดูแลหลานพาไปนู่นไปนี่ไปสอนให้เขาเห็นอีกมุมมองของสังคมอะไรอย่างเงี้ยคือนึกว่าอยู่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่คนเราจะสร้างเยาวชนได้อะเป็นแบบเป็นพี่นั้นนู่นอย่างเงี้ยก็ช่วยได้อย่างพี่นุ่นไม่ตั้งใจคือไม่มีอยู่แล้วก็คือมีแม้ว่าจะแบบไหนๆแล้วก็จะไม่มีลูกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะทำมันก็อะไรเคยคิดแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะเคยบอกไปแล้วว่ายังเหมือนเดิมไม่มีอะไรอัปเดตค่ะแต่พี่ท็อปติดหลานอย่างนี้มันไม่ได้หมายความว่าพี่ท็อปอยากจะมีใช่ไหมพี่นุ่นเขาก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนใจทำไม่อยากยังค่ะยังคือจุดหลักๆของพี่นุ่นก็คือกลัวแบบสังคมที่เปลี่ยนไปใช่ไหมฮะกลัวแบบจะเลี้ยงออกมาไม่ดีหรือเปล่าอะไรไม่หรอกแค่ตัวเราสุขเราอาจจะไม่ใช่คาแรคเตอร์ของการที่จะมีลูกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนึกภาพเองไม่ออกใช่ใช่ยากค่ะแล้วแต่ตอนนั้นที่มีโอกาสได้คุยก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับชีวิตเลยถ่ายละครทำงานในออฟฟิศเหมือนเดิมค่ะเลี้ยงหลานยังมีละครตัวเองก็เอ็นจอยกับการเลี้ยงหลานอยู่เนาะยังแบบไม่ได้เปลี่ยนใจอะไรค่ะคนรอบข้างโน้นที่มีข้างไปเนี่ยก็เห็นมันเนี่ยแหละคนแถวบ้านเหมือนเดิมแบบเนี่ยแหละพี่ๆน้องๆที่มีโอกาสเจอกันตามงานก็จะชอบถามเหมือนเดิมนะคะสะกดดันแบบนะครับพี่นุ่นเข้าใจแต่ถ้าเกิดถ้าทำขึ้นมาแล้วจะบอกครับกลัวไหมเพราะแบบว่าสมมติอายุเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเขามาเราเชื่อวิวัฒนาการทางการแพทย์ค่ะเพิ่ง35อยู่ยังมีโควตาจริงๆค่ะแสดงว่าเราก็คอยอาจจะแบบคอยเช็คอยู่ตลอดว่าอายุเท่านี้แล้วถ้ามันไม่มีก็อาจจะไม่มีเลยอะไรนี้เนาะก็ยังคงความคิดเหมือนเดิมแต่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญช่วงนี้เพราะว่าเปิดละครเรื่องใหม่ด้วยแล้วก็มีงานโปรเจกต์ที่กำลังทำกันอยู่อะไรเงี้ยเลยแบบมุ่งมั่นเป็นเรื่องอื่นก่อนจริงๆเวลาข่าวออกไปคู่พี่นุ่นเองก็เป็นคู่ที่หลายคนดูขอบคุณค่ะจะมีโอกาสแบบความเป็นไปได้มากน้อยไม่รู้จริงคือทุกอย่างคือเป็นอนาคตคนเลยใช่ใช่ค่ะแต่มีอะไรก็จะมาเล่าให้กันฟังแหละเราไม่ได้ปิดบังอยู่แล้วครอบครัวเรามีอะไรก็บอกกล่าวกันอยู่แล้วค่ะแต่อันนี้คือแบบที่นุ่นคุมเองใช่ไหมคะคือไม่ได้ปล่อยอะไรใช่ไหมตัวนี่ฉันไม่บอกตอนนี้แทนที่จะเป็นห่วงนุ่นเนาะห่วงข้างๆดีกว่านางสัมภาษณ์สามีดิฉันนานมากฉันไม่เข้าใจหน้าตาจริงจังมากก็คงถามเล่นเดียวกันแหละพี่นุ่นเริ่มไม่ไว้ใจพี่แจ็คกะรีนแล้วออกสื่อ